ขณะนี้นะครับคือราชรถศิลปะลำพูนประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงาจากวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนผู้เข้าร่วมขบวนนะครับจากโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายอำนวยการแสดงโดยนายประชวรเกิดเพชรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนะครับสำหรับราชรถศิลปะลำพูนนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548โดยช่างผู้ออกแบบคือสลาโชติวัฒน์วรศิลปะสุวรรณซึ่งเป็นการนำลักษณะเด่นของงานศิลปะในวัดพระธาตุอริพันชัยจังหวัดลำพูนนะครับมาเป็นต้นแบบโดดเด่นซึ่งประกอบไปด้วยนาค5ตัวครับที่มีลักษณะครึ่งนาคครึ่งนกนะครับเพื่อทำให้เป็นแบบเข้มขลังนะครับสะท้อนอัตลักษณ์ถึงศิลปะลำพูนที่มีความเข้มแข็งและทรงพลังของศิลปะเขมรผสมอยู่ครับพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงานะคะซึ่งชาวบ้านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดบนเชิงเขาและมีการปรับตกแต่งสถานที่โดยการขุดตอไม้และงัดแงะก้อนหินปรากฏอิฐโบราณที่เรียงทับซ้อนกันอยู่อย่างมีระเบียบในวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2519ได้มีการขุดงัดอิฐขึ้นมาพบเป็นหน้ากากสวมทับองค์พระพุทธรูปไว้เมื่อกระทบหน้ากากออกปรากฏเป็นพระพุทธรูปปั้นโบราณลงยันติดทองอย่างดีมีลักษณะงดงามต่อมาผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีจากศิลปากรได้คำนวณอายุขององค์พระพุทธรูปโบราณประมาณ700ถึง 1,300 ปีและประชาชนได้ขนานนามพระพุทธรูปที่ค้นพบว่าหลวงพ่อผาเงาและได้ได้ชื่อวัดที่บูรณะใหม่ว่าวัดพระธาตุผาเงามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขบวนที่1 นะครับเป็นราชรถศิลปะล้านนาศิลปะลำพูนครับประดิษฐานหลวงพ่อผาเงาจากวัดพระธาตุผาเงาผู้เข้าร่วมขบวนน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายอำนวยการขบวนโดยผู้อำนวยการประชวรเขื่อนเพชรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายครับซึ่งในขณะนี้นะครับขบวนราชรถคำที่1 นะครับกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างมณฑลพิธีซึ่งเทศบาลนครเชียงรายนั้นจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายท่านนายกวัญชัยจงสุทธานามณีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปะของล้านนาให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินนครเชียงรายของเราครับเทศบาลนครเชียงรายได้มีการเริ่มประเพณีตักบาตรดอกไม้ขึ้นมาโดยการอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่จากวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายนำมาประดิษฐานบนราชรถศิลปะล้านนาที่งดงามที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้จัดสร้างขึ้นจำนวน 9,000 เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะในโอกาสนี้ครับกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพุทธิพงศ์สิริมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยท่านสุภาเพ็งสิริมานายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายได้รับมอบผ่านดอกไม้เพื่อที่จะสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและในโอกาสเดียวกันนะครับกระผมขอกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระพุทธยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้โปรดเมตตาเป็นผู้มอบผ่านดอกไม้สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับผ่านดอกไม้ในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9วิธีการแทงหยวกแบบโบราณและเครื่องสักการะอย่างชาวล้านนาประกอบด้วยสุ่มหมากสุ่มพูต้นพึ่งต้นเทียนต้นข้าวตอกโดยใช้ภูมิปัญญาของวิถีชนล้านนานำวัสดุจากหยวกกล้วยใบตองมาประดับเป็นเครื่องบูชาชั้นสูงหลังจากถวายผ่านดอกไม้สักการะเสร็จเรียบร้อยในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านพุทธิพงศ์สิริมาศได้จุดเทียนบนเครื่องสัตพันธ์ขอกราบเรียนเชิญครับอ
ขณะนี้เรียนเชิญทุกท่านได้พนมมือนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันสักการะถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจะได้โปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อเป็นการสักการะนะครับเพื่อเป็นการสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บนราชรถศิลปะลำพูนหลวงพ่อผาเงานะครับและเจ้าหน้าที่จะได้เชิญหาดดอกไม้ขึ้นบนราชรถเพื่อเป็นการสักการะถวายเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อผาเงาวัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับราชรถศิลปะลำพูนครับเทศบาลนครเชียงรายสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548โดยช่างผู้ออกแบบสลาโชติวัฒน์วรศิลปะสุวรรณนะครับซึ่งมีความลักษณะของความเด่นของงานศิลปะของวัดพระธาตุธริพุนชัยจังหวัดลำพูนมาเป็นต้นแบบนะครับในการจัดสร้างราชรถคันดังกล่าวนะครับซึ่งราชรถทั้ง9คันนั้นเทศบาลนครเชียงรายจะนำออกมาให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันอยู่1ปีจะออกแค่2ครั้งนะครับประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยนะครับงานประเพณีอัญเชิญพระรูปศักดิ์สิทธิ์แว่นเปลี่ยนเจียงไทยตักบาตรดอกไม้นะครับและงานประเพณีนะครับอัญเชิญพระรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ซึ่งจะมีครั้งในวันที่1มกราคม2566ที่จะถึงนี้ครับแค่2ครั้งเท่านั้นต่อปีนะครับถึงว่าวันนี้เราได้ร่วมกันร่วมบุญนะครับในการที่จะก่อนที่จะสิ้นปีนะครับเราก็จะได้ร่วมทำบุญกันในวันนี้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านพุทธิพงศ์สิริมาขอบพระคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายท่านสุภาเพ็ญสิริมาและกราบขอบพระคุณในความเมตตาท่านเจ้าคุณพระพุทธยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายขอกราบขอบพระคุณครับนะครับและราชรถนะครับศิลปะล้านนาคันที่2ครับที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่มณฑลพิธีในขณะนี้นะครับคือราชรถศิลปะเชียงใหม่ครับซึ่งประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปนะครับพระโคดมอุดมโชคครับหรือว่าพระหยกขาวนะครับจากวัดดอยอินทรีนะครับผู้ร่วมขบวนนะครับโรงเรียนเทศบาล1สีเกิดอำนวยโดยนะครับท่านผู้ในการพรทิพย์เทพปัญญานะครับท่านผู้ในการโรงเรียนเทศบาล1สีเกิดครับและสำหรับนะครับทางราชรถศิลปะเชียงใหม่นะครับถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2545นะครับโดยช่างผู้ออกแบบนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์ซึ่งราชรถคันนี้ครับมีลวดลายลงลักปิดทองอย่างล้านนาครับรูปเทวดาพนมกรได้รับอิทธิพลจากรูปปั้นของวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ครับราชรถคันนี้นะครับเป็นราชรถที่มีความบอดบางเป็นพิเศษครับเพราะมีลายเส้นที่อ่อนหวานเมื่อนำมาแกะสลักด้วยไม้แล้วจึงมีความเปราะบางแตกหักง่ายครับพระพุทธรูปพระโคดมอุดมโชคซึ่งมีความเป็นมาเป็นพระพุทธรูปศิลปะคันธาระเอกมวยโขมมีพระพุทธรูปลักษณะงดงามที่ผู้คนมากราบไหว้แล้วเกิดจิตใจสงบเบิกบานมีความสุขเพราะพระภาคเตรียมด้วยความเมตตาราชรถคันที่2พระโคดมอุดมโชคในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญพลตำรวจโทดร.เสนิษฐ์สำรามสำรวจกิจผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจคุณมนัสิการสำรามสำรวจกิจกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจได้รับมอบผ่านอัญเชิญ
ดอกไม้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสนี้กระผมขอกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณพระไพศาลประชาธรวิปัสสนาธุระหลวงพ่อภพโชคปิสวังโสเจ้าวาดวัดห้วยปากั้งได้เป็นเมตตาเป็นผู้มอบผ่านดอกไม้เพื่อที่จะสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับในขณะนี้นะครับท่านผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับกำลังได้นำเครื่องสักการะนะครับเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมด้วยภริยานะครับที่จะได้ถวายในราชรถศิลปะล้านนาครั้งที่2ราชรถศิลปะเชียงใหม่ครับนะครับและสำหรับนะครับเครื่องสักการะอย่างล้านนานะครับเป็น